พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานตามธรรมชาติโดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ก็มีต้นทุนทางวัสดุและเทคโนโลยีที่สูงมากครับเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตนักวิจัยไทยจึงได้ทำการศึกษาการใช้วัสดุนาโนจนเป็นผลสำเร็จและมีการใช้งานได้จริงแล้วครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นหรือ CSP เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่มีต้นทุนทางวัสดุและเทคโนโลยีที่สูงมากการใช้กราฟีนจากการพ่นเคลือบเป็นวัสดุดูดซับความร้อนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนทีมนักวิจัยนาโนเทคสวทช.จึงทำการศึกษาการใช้วัสดุนาโนเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของอนุภาคกราฟีนโดยได้พัฒนาสูตรสำหรับการเคลือบท่อที่ไม่หลุดลอกทนอุณหภูมิได้500องศาเซลเซียสเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนได้ดีมากขึ้นสามารถใช้งานได้จริงสำหรับการผลิตไอน้ำยิ่งยวดโดยมีการติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2559ณโรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000